ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆรวมไปถึงทั้งเรื่องเล่าต่างๆด้วยใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะในช่วงเทศกาลฮาโลวีนแบบนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่อง horror story ของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็แทบจะหนีไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยและวันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกของช่องชาริสา from Japan เลยที่จะมาทำอะไรแบบนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปฟังเรื่องUrban Legend นะคะที่เป็น Horror Story ของประเทศญี่ปุ่นค่ะและที่สำคัญค่ะเรื่องราวเหล่านี้นะคะ Based on True Stories ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันใกล้ฮาโลวีนเนาะแล้วก็ตั้งแต่ทำช่องมาตั้งแต่วันแรกที่ทำช่องเลยอะก็มีคนแบบขอเข้ามาเรื่อยๆว่าขอเรื่องผีขอเรื่องแบบสยองขวัญอะไรเงี้ยของญี่ปุ่นซึ่งเราแบบno idea เลยว่าเราจะพูดถึงอะไรเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยจะลองมาพยายามดูเราอาจจะเล่าได้ไม่น่ากลัวเท่ากับช่องอื่นๆแต่ว่าช่องของเรามันเป็น everybody friendly เนาะเราก็พยายามที่จะเล่าเรื่องที่มันแบบไม่ได้ extreme ไปทางแบบน่ากลัวมากๆอะไรเงี้ยพยายามเลี่ยงมาตลอดแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะมาแชร์วันนี้อะค่ะมันเป็นเรื่องที่ based on true story ดังนั้นสถานที่ต่างๆที่เราเล่าอะมันก็จะมีอยู่จริงแต่บางที่ก็ไม่จำเป็นต้องไปตามก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ท็อปิกต่างๆก็ยังคงรีเควสต์มาได้เหมือนเดิมเราก็จะพยายามไล่ทำให้เนาะเพราะว่าก็มีคนรีเควสต์มาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็มา dim the lights ตอนตัดต่อทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็เอาละไปที่เรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของเสียงเรียกจากอินุนากิทันเนลหรือว่าอุโมงค์อินุนากิค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวัดฟุกุโอกะที่ฮิวชูค่ะว่ากันว่าในช่วง90น่ะแถบรอบนอกของฟุกุโอกะค่ะก็จะมี abandoned village หรือว่าหมู่บ้านร้างอยู่แห่งหนึ่งซึ่งว่ากันว่านะคะว่าทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยสามารถ access ได้โดยการผ่านเข้าอุโมงค์อินุนากิแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นว่ากันว่าความอาถรรพ์ของอุโมงค์นี้ค่ะก็คือถ้าหากใครที่ลอดอุโมงค์นี้ไปปุ๊บเนี่ยในเวลาต่อมาก็จะเกิดการจบชีวิตตัวเองหรือว่าเสียชีวิตอย่างน่าอนาถและตรงที่หน้าปากถ้ำอะค่ะก็จะมีป้ายที่เขียนไว้ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศอะไม่สามารถใช้ได้กับบริเวณนี้ก็ตีความได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ลอดผ่านอุโมงค์นี้ไปเนี่ยก็จะต้องไปเจอกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรหรือกฎหมายใดๆสามารถมาช่วยเหลือเราได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาในอุโมงค์ช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอาจจะได้ยินเสียงคนเสียงสัตว์เสียงสิ่งมีชีวิตออกมาจากในอุโมงค์ที่คอยแบบเรียกร้องหรือว่ากรีดร้องหาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะมีเสียงหมาหอนมีเสียงผู้คนกรีดร้องเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่มันเป็น urban legend เนาะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์ก็ได้เนาะเพราะว่าตรงอุโมงค์แห่งนั้นนะคะในยุคนึงอ่ะมันเป็นที่ที่เหล่าแก๊งสเตอร์ต่างๆอ่ะมาใช้เป็นที่สำหรับการปล้นจี้อะไรต่างๆใช่ไหมคะและเหตุสลดที่เป็นที่มาของเรื่องเล่านี้ค่ะก็เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี1988ค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงนะคะถูกลักพาตัวถูกปล้นจี้ถูกทรมานซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่โดนลักพาตัวนั้นนะคะเมื่อถูกทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วเนี่ยก็ถูกนำร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ไปเผาทั้งเป็นที่อุโมงค์แห่งนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องเล่าของเสียงที่อยู่ในอุโมงค์นั่นเองค่ะแต่ถ้าจะไปขุดตำนานที่มันเก่ากว่านี้นะคะย้อนกลับไปในช่วงยุค60หรือ70ค่ะในสมัยนึงเนี่ยที่ครอบครัวนึงกำลังขับรถผ่านอุโมงค์นี้พอดีสมัยนั้นยังไม่มีการปิดอุโมงค์แต่ใดๆค่ะรถก็เกิดพังลงค่ะค่ำคืนบนภูเขาที่ทางมืดๆมองไม่เห็นอะไรแล้วรถก็พังอีกเนี่ยก็มีชายคนนึงออกมาต้อนรับครอบครัวนี้บอกว่าให้เข้าไปในหมู่บ้านนี้สิมีคนอยู่นะเขาจะดูแลเขาจะซ่อมรถให้ต่างๆนานาค่ะและเมื่อครอบครัวได้ตามชายคนนี้เข้าไปในอุโมงค์ใช่ไหมคะไปในหมู่บ้านเนี่ยก็ถูกฆาตกรรมณปัจจุบันค่ะอุโมงค์นี้ถูกท่อนปูนเอามาปิดทางไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่มีความ adventurous สูงมากๆหรือว่าคนที่อยากจะรู้อยากจะลองมากๆเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปได้อยู่ดีค่ะและเรื่องเล่านี้เนี่ยก็เป็น inspiration ในการทำหนังภาพยนตร์ในปี2020ค่ะเรื่อง Howling Village โดยชิมิสึทากาชิค่ะซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องจูออนนั่นเองเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของพิธีบูชายันที่มาริโอกะคาโซหรือว่าปราสาทมาริโอกะค่ะการบูชายันนี้นะคะเขาเรียกว่าฮิโตบาชิระหรือว่าการบูชายันโดยใช้มนุษย์
ป็นเครื่องบูชาเนาะว่ากันว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงศตวรรษที่16ค่ะและพิธีบูชายันก็คือเอาคนมาผูกติดไว้กับเสาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำการเผาทั้งเป็นค่ะเพื่อบูชาพระเจ้าซึ่งพระเจ้าที่เขาบูชานั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าจะเป็นพระเจ้าที่ปกป้องตึกรามบ้านช่องบ้านเมืองจาก natural disaster หรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆค่ะหรือว่ากันว่าถ้าไม่ใช่การเผาเนี่ยก็จะเป็นการฝังทั้งเป็นมาโรกะแคสเซิลหรือว่าปราสาทมาโรกะนะคะตั้งอยู่ในเมืองซากายในจังหวัดฟุกุยค่ะถ้าหากว่าใครที่เคยไปที่นี่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นที่โด่งดังนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการบูชายันด้วยมนุษย์ที่มาของเรื่องราวนี้เนี่ยก็คือเมื่อย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่มันนานมากๆแล้วเนาะก็คือปราสาทเนี้ยมีกำแพงอยู่ด้านนึงค่ะที่ก้อนหินของกำแพงอ่ะมันจะตกลงมาทุกครั้งไม่ว่าจะก่อขึ้นไปใหม่ทำให้มันแข็งแรงมากแค่ไหนจะพยายามมากแค่ไหนมันก็พังลงมาทุกครั้งอยู่ดีเจ้าของนครที่อยู่ในปราสาทนั้นเนี่ยเหมือนมีอะไรมากระซิบในหูหรือว่ามีอะไรมาเข้าฝันทำให้เขารู้สึกว่าฉันจะต้องทำการบูชายันเขาก็ได้เลือกเครื่องบูชายันมา1คนค่ะซึ่งเป็นหญิงที่พิการทางสายตาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้มีลูกชายอยู่1คนค่ะและแน่นอนว่าก่อนที่จะถูกนำไปบูชายันเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้ร้องขอให้เจ้าครองเมืองอ่ะได้แต่งตั้งลูกชายของตัวเองให้เป็นซามูไรในอนาคตเจ้าคนนั้นก็บอกโอเคได้ตกลงและหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็โดนบูชายันโดยการนำไปฝังไว้ที่ใต้พื้นเสาแต่หลังจากพิธีการทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้ววันเวลาล่วงเลยไปหมดแล้วลูกชายของผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้นะคะก็ยังไม่ถูกแต่งตั้งให้เป็นซามูไรสักทีค่ะการผิดสัญญาต่อผู้ที่เป็นเครื่องบูชายันในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เชื่อกันว่าเป็นที่มาของการเกิดภัยพิบัติต่างๆในเมืองนั้นหรือว่ารอบๆปราสาทนั้นค่ะอย่างเช่นหลังจากนั้นเนี่ยคูเมืองรอบๆปราสาทเนี่ยทุกๆปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะมีน้ำทะลักเข้ามาจนท่วมซึ่งแน่นอนว่าพอน้ำท่วมก็กระทบกับคนที่ทำไร่ทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในสมัยนั้นใช่ไหมคะคนก็เลยเข้าใจกันว่าการที่น้ำทะลักเข้ามาน้ำท่วมเข้ามาทุกปีเนี่ยก็หมายถึงเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตาของแม่ที่อยู่ใต้เสาค่ะว่าแบบเธอสัญญากับฉันแล้วทำไมไม่ยอมทำตามสัญญาเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของตุ๊กตาผมมนุษย์ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในโซนฮอกไกโดค่ะปี1918ซูซูกิเอกิชิค่ะได้ซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งให้กับน้องสาวของตัวเองตุ๊กตาเนี้ยเป็นตุ๊กตาแบบ traditional ของญี่ปุ่นเนาะก็จะเป็นตุ๊กตาที่เป็นหน้าผู้หญิงแล้วก็เป็นหน้าม้าเป็นผมบ๊อบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าโอกัปปะจริงๆแล้วตุ๊กตาประเภทนี้นะคะจะเรียกว่าอิจิมัตสึค่ะแต่ว่าโอกัปปะเนี่ยจะพูดถึงทรงผมที่เป็นทรงผมแนวบ๊อบๆหน่อยแล้วก็มีหน้าม้าแบบนี้เลยค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะคิคุโกะหรือว่าน้องสาวของเขาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตจากอาการไข้หวัดค่ะแล้วก็ทางครอบครัวค่ะก็ได้เก็บสมบัติของลูกสาวตัวเองไว้ใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็คือตุ๊กตาตัวนั้นนั่นแหละซึ่งก็เอาตั้งไว้กับแท่นบูชาน้องสาวของตัวเองนี่แหละแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะทางบ้านก็สังเกตได้ว่าตุ๊กตาตัวนี้ค่ะเริ่มมีผมยาวขึ้นมาทางครอบครัวก็เลยเข้าใจว่าจะเป็นวิญญาณของน้องสาวตัวเองหรือลูกสาวของตัวเองเนี่ยมาสิงอยู่ในร่างของตุ๊กตานี้ค่ะซึ่งทำให้อยู่ดีผมมันก็ยาวออกมาซึ่งถ้าหากเป็นจริงการที่วิญญาณเข้ามาสิงอยู่ในร่างของตุ๊กตานั้นก็หมายความว่าวิญญาณนั้นเนี่ยคือจากไปอย่างไม่สงบแล้วก็ไม่สามารถปล่อยละสิ่งที่มีอยู่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นครอบครัวค่ะก็เลยตัดสินใจนำตุ๊กตาเนี่ยค่ะไปไว้ที่มันเนนจิก็คือวัดมันเนนจิและจนถึงปัจจุบันค่ะตุ๊กตาตัวนั้นก็ยังคงอยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะแล้วก็ผมของตุ๊กตาตัวนั้นก็ยาวออกมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครที่ไปเนี่ยก็จะได้เห็นภาพของตุ๊กตาโอกาปะนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นโอกาปะที่ผมยาวขึ้นมากๆค่ะตุ๊กตาตัวนี้ถูกครอบครัวของเขาเนี่ยตั้งชื่อให้ว่าโอคิกุเนาะแต่ว่าแน่นอนค่ะเมื่อไปถึงวัดแล้วเนี่ยไม่สามารถถ่ายรูปตุ๊กตาตัวนี้ได้นะคะเข้าไปชมได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นและว่ากันว่าผมของตุ๊กตาในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะถูกตัดถูกทริมโดยพระในวัดค่ะและนอกจากเรื่องผมเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจากคนที่เคยเจอว่าบางครั้งเนี่ยเวลาไปตัดผมให้น้องเนี่ยน้องก็อาจจะแบบค่อยๆอ้าปากออกมามีนักท่องเที่ยวที่ไปดูก็จะเห็นน้องค่อยๆแบบอ้าปากเหมือนพงาปากพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็เห็นแม้แต่ว่าน้องกำลังแบบฟันกำลังงอก
โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย